มันมีตั้งสองแบบอันนั้นจะช็อกอยู่ตอนนี้ขอบคุณพี่เทคโนเวย์นะคะเราเป็นวันที่เท่าไหร่นะแห่งการฝึกงานวันนี้ก็เป็นวันที่8ที่เราไปฝึกงานนะคะไม่มีอะไรจะพูดอยู่เงียบๆแล้วกันตอนเช้าช่วงนี้คือเราชอบเขียนคิวมากแต่ก่อนไม่ค่อยเขียนแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะเพื่อนบอกโอเคเดี๋ยวไปทำข้าวอดกินก่อนค่ะเดี๋ยวมาตอกไข่กันนะคะก็คือทุกวันนี้รู้สึกว่าก็โอเคกับการฝึกงานไม่ซัฟเฟอร์ค่ะแต่ว่าก็เหนื่อยทุกวันอยู่แล้วก็โรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆหอก็แบบไม่ได้มีปัญหาด้านการเดินทางรู้สึกว่าโชคดีที่แบบได้มาที่สุรินทร์ตอนแรกจะได้ไปที่อื่นได้ยินรีวิวมาไม่ค่อยก็เลยรู้สึกว่าได้ที่เนี่ยเราโชคดีแล้วแต่หลังจากเนี้ยก็คือหัวหน้าแผนกพี่เก่งก็เดี๋ยวก็จะมาแล้วก็แค่ตอนนี้โดนพี่ๆพูดถามก็เยอะแล้วเขาบอกว่าพี่เก่งจะถามเยอะกว่านี้อีกก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะพยายามตอบเท่าที่ได้โอเคไปบอกใครเสร็จก่อนมาทำข้าวโอ๊ตก็คือไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตที่เราทำนะก็คือมีไข่แล้วก็มีโกโก้ขอตัวไปกินก่อนนะคะตอนนี้พวกเราก็หนาวมากวันนี้มีฮาร์ด4เคสแล้วก็พาราไทรอยด์1เคสค่ะแล้วก็ของน้องมุยจะมีแอดมิดอะไรนะของน้องมุ้ยมีไฮโดรสคนไข้แอดมิดแบมส่วนแบมเตรียมยาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะใช่เสร็จแล้วเหลือแค่วัดโพสเซนบ๊ายบายจะลอยกับพี่เก่งแล้วเหมือนวันจันทร์มีวุ้นเส้นใสมากเลยนะตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วหมด energy กำลังเดินกลับไปแผนกค่ะตอนนี้ก็เลิกงานวันนี้เราเลิก 5:30 แล้วเราก็มาเดินตลาดต่อแต่ว่าเราซื้อส้มตำมาหมดแล้วซื้อซาลาเปามาหมดส้มตำแล้วก็หมั่นโถส่วนแบมซื้อซาลาเปากินหมดแล้วอร่อยไหมคะเราซื้อเล็บมาติดค่ะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องถอดแล้วเพราะว่ามันไปฝึกงานไม่ได้จริงตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปโคราชนะคะกับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงโคราชแล้วค่ะนั่งรถมา5 ชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปนั่งรถไปพิมายต่อเพราะว่าเราจะไปยังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะไปเที่ยวปราสาทหินพิมายค่ะพี่เดี๋ยวตอนนี้แวะเซเว่นก่อนดูหมดเลยนะคะต้องดูได้ดูอุ้ยแมลงอันนี้เอาถ่ายกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เราอยู่โคราชค่ะเพื่อนทำผมกันอยู่แล้วก็ถ่ายรูปกันอยู่วันนี้เราจะได้ไปปราสาทหินแล้วว่าเมื่อวานไม่ได้ไปเพราะว่ามาช้าเกินแล้วก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายปราสาทหินให้ดูค่ะแล้วก็มาถึงที่ปราสาทแล้วนะคะเดินมาจากโรงแรมประมาณไม่ถึงกี่เมตรก็เข้ามาอยู่ในปราสาทแล้วค่ะหินมันใหญ่มาก
ราก็เลยไปนี่เราก็มากินส้มตำกับเพื่อนๆนะคะที่ร้านเด็ดของพี่หมายค่ะจริงตอนนี้เราก็มาถึงไทรงามแล้วค่ะก็คือเป็นต้นไทรอ๋อคิดต้นไทรต้นเดียวที่แบบว่าแผ่ไปเรื่อยๆที่ไทรงามค่ะเราอะเจอก้าวเคสตั้งแต่เช้าอะแล้วตอนบ่ายข้าวเคสเอ็นดูวันนี้น้องมุ้ยเจอเคส BMD เยอะมากค่ะเยอะรู้สึกสงสารนะเขาจะช็อกอยู่ตอนนี้เราช็อกมากเลยเราตัดหน้ามาแล้วเราตัดหน้ามาไหมตัดกะนี่คือคลิปแรกหลังจากตัดหน้ามาปะใช่คลิปโอเคค่ะไปกินข้าวเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ตัดหน้ามาแล้วกินอะไรดีวันนี้เราอยู่ฮอนแลบวันแรกก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอเก็ทว่ามันต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ไอ้ปิดที่แบบไปเราก็กินข้าวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อน้ำปั่นเดี๋ยวนะไปซื้อโกโก้ปั่นจากร้านข้างๆร้านเราก็ซื้อฝากพี่เทคด้วยพี่เอี่ยวค่ะไม่ได้ซื้อฝากนะพี่เขาฝากซื้ออ๋อพี่เอี่ยวฝากซื้อตอนนี้ไปเป็นผู้ป่วยแทนแล้วค่ะบอกเลยตอนนี้ก็คือทำตัวเองอยู่ค่ะใช่อันนี้คือสบายแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้เรามาถ่ายบนเดนค่ะขอบคุณแปลกๆค่ะขอบคุณพี่เทคน้องมุ้ยนะคะแต่คิวชื่อหลับเยอะเลยเรากำลังจะไปกินเดนนาชากับพี่โต๊ดค่ะเพราะพี่โต๊ดจะเลี้ยงเราอันนี้พี่โต๊ดบอกว่าร้านนี้คือแบบว่าเป็นร้านดังที่นี่แล้วก็อร่อยค่ะก็เดี๋ยวจะไปลองดูนะคะวันนี้ก็เป็นมื้อเย็นฟรีไปอีกมื้อนึงค่ะไม่ใช่ว่าลุยอุ้ยทำไมหม้อนั้นมันสวยอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11ค่ะของการฝึกงานวันนี้ก็จะมา QC ยากับแบมเอ้ย QC ตู้กับแบมค่ะที่ห้องฮอตแลบโอเคไป QC ก่อนQC เสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากอาจารย์แบมไปจากห้องนี้กันเถอะตอนนี้ก็รอเคสบนอีก4เคสเคสบนเคสน้องคีมค่ะไม่รู้จะบอกอะไรมีใครอยากพูดอะไรไหมมีใครอยากพูดอะไรไหมไม่มีไม่ยังไงเลยไม่มีอะไรไม่เราเรียนตัวหน้าอยู่จะได้อยู่ห้องนี้4รอบอดีตก็ดีแล้วไม่ใช่หรอพี่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวค่ะช่วยด้วยสวยๆตอนนี้เราอย่ามาตอนนี้พี่วิโบไปประชุมค่ะแล้วก็พี่เอี่ยวอยู่คนเดียวแต่พี่เอี่ยวต้องไปดูน้องมุ้ยที่อยู่ BMD แล้วก็ดูหลายๆอย่างน้องกิ๊กก็เลยต้องอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วก่อน เราพวกเรา3คนก็เลยต้องอยู่ห้องนี้สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นวันที่2ที่บอสกลับมาจากต่างประเทศดีว่าได้ความรู้เยอะมากค่ะดีรู้เยอะแล้วแต่ทำไมได้ความรู้เยอะดีมากค่ะไม่แต่พี่ก็ใจดีมากตอบผิดก็ไม่ว่าใช่ตอบผิดก็ไม่ว่าแล้วพี่ก็ช่วยตอนนี้ก็จะไปกินข้าวนี่เราก็กำลังเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกร้านนึงค่ะปกติเราจะกินอยู่ร้านกระทะร้อนแต่วันนี้จะไปกินอีกร้านนึงเพราะเบื่อแล้วค่ะวันนี้เป็นเวลา 6:30 แล้วเราก็เพิ่งได้กลับค่ะจริงๆก็ไม่ได้นั่งทำงานหรอกนั่งเมาแต่ตอนแรกก็ทำงานอยู่นะโปรเซสฮาร์ด
ได้เป็นทุกคนแล้วเราคิดว่าจะได้กลับแล้วก็นั่งหมอต่อเพราะว่าสนุกดีได้เลยจริงรู้สึกสนใจนิวเหมือนขึ้นมาทันทีเยอะมากตอนอยู่ MRI ก็รู้สึกสนใจโอเคไปเจอกันฮะกำลังเดินไปประชุมอยู่ค่ะ